สวัสดีค่ะไม่ได้ชกยังไม่กินนะครับเหรอทุกคนไปกบชวนทุกคนไปวัดศรีไปวัดศรีเจริญธรรมทุกคนวันนี้ก็มีงานขายอาหารเหมือนเดิมแต่คุณอำนาจบอกว่าชวนกบไปเร็วหน่อยทุกครั้งเราจะได้ยินเสียงไหมมันอยู่ตรงไหนเสียงมองในกล้องไม่เห็นอันนั้นไงอยู่ตรงมุมนี้ใช่ไหมมุมนี้ตอนแรกคุณอำนาจปกติพวกเราจะออกจากบ้าน10 โมงแต่คุณอำนาจบอกว่าที่รักออกจากบ้านเร็วหน่อยเพราะว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะค่อนข้างจะใช้เวลาคิวนานอย่างกับเมียจะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งนางบอกว่าซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไปเร็วหน่อยก็ดีเราจะได้ไปนู่นไปนี่ต่ออะไรแบบนี้นางก็ชวนออกแต่เช้าตอนนี้9 โมงกว่าแต่ปกติพวกเราออกจากนี่10 โมงโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันที่วัดเลยนะคะวันนี้ว่างนะทุกคนไม่ค่อยมีรถเยอะตะไปกันเข้ามาแล้วค่ะทุกคนจิรัตเดินไปฝั่งไหนทุกคนวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนาะไปข้างในกันWe'll be right back.
ฝากพี่ดูให้ก็ได้แล้วค่ะคุณน้ำหน้าก็ถือ2ไม้2มือเลยทุกคนวันนี้ก็หมดไป100กว่าเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนกบจะบอกว่าเขาเรียกอะไรบริษัทซันลีเนาะเดี๋ยวนะบริษัททุกคนเป็นบริษัทซันลีอ่ะเขาเอาของมาขายถนนไม่ออกฝั่งไหนเราเดินผิดทางใช่ไหมเขาเอาของไทยมาขายทุกคนถามว่าที่รักเดินข้างหลังหนูเขามีรถออกเขาแบบว่าคือเขาเอาของมาขายของไทยมาขายแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับลดราคาเยอะทุกคนกบก็เลยจัดมันเลยอย่างเยอะแล้วก็ลูกสาวพอดีจริงๆนะพอดีเราก็อีกหลายเดือนอยู่พอสมควรเราจะกลับไทยทุกคนจริงๆเรามีแผนว่าจะซื้อกางเกงช้างมาให้ลูกสาวมาให้เด็กๆทุกคนนั่นแหละแต่วันนี้พอดีมีคนมาขายนางก็เลยแบบโทรหาลูกที่เราไปบอดหลังเลยโทรหาลูกสาวว่าเอาไหมโอ้โหเพลงก็ดังทุกคนเพลงก็ดังแล้วก็คุยแข่งเพลง thank you ที่รักผมก็ได้ต้นไม้มาด้วยทุกคนได้มาหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคุณน้ำหน้าก็หิ้วพลุงพลังมากโอเคค่ะทุกคนไปแล้วที่รักบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ